Good morning students. Today we r e going to learn about the grammar part perfect and part perfect continuous. How the difference how t h e how the difference between the two. ว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่อง past perfect นะครับและก็ past perfect continuous ก็คล้ายๆกันเป็นเป็นเป็น perfect tense เหมือนกันเป็น past เหมือนกันแต่ตัวหนึ่งเกิดขึ้นเสร็จแล้วในอดีตแล้วเลยกับอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วลากยาว ในอดีตแล้วก็จบลงนะครับอย่าลืมว่าอะไรที่มันเป็น continuous มันจะมีการลากยาวของเหตุการณ์ตลอดนะครับก็วันนี้ก็วันที่14นะครับมันวันอังคารที่14เดือนกันยายน2,564แล้วนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วช่วงนี้นะครับก็จะมีข่าวลือว่าเราจะเปิดเรียนกันอะไรนะวันที่20กันยาอะไรย่างเงี้ยนะครับอันนั้นนักเรียนมันขอใช้คาว่าเป็น misinformation นะครับ เป็นข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนนะครับอยากให้ในักเรียนอ่านหนังสืออ่านอ,าอะไรข้อความอ่านอะไรให้มันชัดเจนนะครับฝึกไว้จะได้เป็นนิสัยนะครับว่าอันนี้มันเป็นประกาศของจังหวัดสกนลนครหรือว่าที่ได้เรียนอ่านมาเป็นประกาศของเพื่อนจากเซกาเขาแชร์มาแล้วอ่านแล้วทึกทักเอาว่าเฮ้ยเราอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับหมายความว่าสถานการณ์ที่ บึงการเซกาอะไรเงี้ยของเขาดีขึ้นนะครับเขาอาจจะมาเปิดเรียนได้ออนไซส์ uh, site. ไม่อยากใช้คําว่าออนไซต์อ่ะมันคือการก่อสร้างก็คือเขาอาจจะมาเรียนแบบ in the classroom หรือว่า face to face ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่สกุลลครของเรานะสถา,านการณ์กับแย่ลงคำตะก้าของเราสถา,านการณ์ก็แย่ลงนักเรียนของเราก็มีคนติดเชื้อด้วยนะครับถ้าเปิดเรียนขึ้นมานี่ก็คือนาแน่ๆทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับการมันก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่า เราจะเปิดมาเรียนทําการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติได้นั้นนักเรียน70%ขึ้นไปของโรงเรียนนั้นจะต้องมีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนักเรียนมีความยินยอมและก็ผู้ปกครองยินยอมด้วยเพราะว่าจะไปบ,บังคับให้ฉีดไม่ได้เพราะว่าเรื่อง safety ครับเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนนะครับว่าจะเรียกยังไงครับ not all the vaccines that are safe for students ไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่วัคซีนทุกตัวมันเซฟสําหรับนักเรียนนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแพ้วัคซีนบางคนก็อาจจะทําให้บางบางวัคซีนบางตัวก็จะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการอักเสบเป็นอัมาพาตได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มันก็สุ่มเสี่ยงแล้ววัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันก็คือเป็นวัคซีนแบบไม่ได้ทดลองยาวนานอะไรเพราะวามันเป็นภาวะฉุกเฉินเนาะมีการรีบทําออกมาแล้วยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับ เยอะเท่าที่ควรหลายปีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเปิดเรียน on, ออนเขาเรียกว่าไปไปเรียนปกติที่โรงเรียนได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วสกลนครก็ประกาศว่าทั้งเทอมนักเรียนครับทั้งเทอมทั้งทั้งเทอมจนเสียสิ้นกันยานะครับกันยาเลยนะครับจนถึงนู่นแหละ10ตุลาน,น่าจะราวๆนั้น ปลายภาคของเราครับก็จะราวๆสิบตุลานะครับอันนี้แจ้งนากเรียนทราบก่อนก็1 4 1 5ถึงจะมี14 1 5ตุลาถึงจะมีการประกาศปิดภาคเรียนที่1นะครับแล้วก็ราวๆพฤศจิกานะครับก็เราจะไม่ได้พักนานนะครับพฤศจิกาก็จะมาเปิดเทอมที่2ซึ่งในความรู้สึกของครูคือสกลนครอ,อะ่ะ ยังไม่ได้พร้อมที่จะไปเรียนในโรงเรียนเลยในเทอมหน้าก็ตามเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์นี่แหละนะครับหลายคนบอกว่าเบื่อไม่เอาเรียนไม่รู้เรื่องเรียนออนไลน์ไม่รู้จะเรียนไปทําไมนะครับนักเรียนครับคือถ้านักเรียนบ่นอย่างนั้นนักเรียนก็ต้องเสนอว่าออปชันไหนล่ะครับที่มันดีกว่าการเรียนออนไลน์ณตอนนี้ตอนที่เชื่อโรคระบาดนี้นะครับจะทํำยังไงมันต้อง มันต้องมีแบบเขาเรียกว่าออปชันให้ด้วยวิธีแก้ปัญหาจะทำอย่างไรถ้าไม่เรียนออนไลน์คืออย่างครูเองครูก็ยังมองว่าการที่คุณครูเขาเอาใบงานไปแจกแจกแจกให้นักเรียนนักเรียนเอามาส่งอะ่ะสำหรับครูแล้วครูคิดว่ามันยังไม่ได้ดีเท่าออนไลน์เพราะอะไรเพราะว่าการเอาชีตไปแจกอะ่ะมันทาให้การสัมผัสเชื้อเกิดมากขึ้นการที่ครูหรือนักเรียนต้องเดินทางไปมาทําให้สัมผัสเชื้อมากขึ้น ทำงานมาไม่รู้กี่มือครูเอางานเปเปอร์นั้นมาตรวจครูอาจจะสูดดมเอาไวรัสอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เซฟนะครับแล้วก็มันเปลืองทรัพยากรมากๆที่จะต้องปริ้นกระดาษออกมาหมึกนะครับแล้วก็เอาไปแจกนะครับค่ารถค่าน้ํามันจะต้องเดินทางไปนึกดูซะเกิดว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆอย่างสกรอ,อย่างมัธยมบานอนอย่างเงี้ยนะครับคือการที่จะเดินเอาเอกสารไปให้ในักเรียนครบทุกแห่งหนตนําบลที่คือ เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นโซลูชนันเดียวที่ครูคิดว่ามันทุกคนเข้าถึงแล้วมันก็ง่ายประหยัดทรัพยากรก็คือการเรียนออนไลน์นี่แหละเพราะฉะนั้นแม้ว่านักเรียนจะบ่นอย่างไรนักเรียนไม่ชอบมันอย่างไรนักเรียนก็จะต้อง stick with it นะครับ stick with it ก็คือจะต้องติดอยู่กับมันจะต้องทําใจแล้วแหละนะครับใช่อยู่ว่ามันเหนื่อยเราไม่เห็นหน้ากันเนาะมันจะรู้สึกเหนื่อยมันจะรู้สึกเครียดมันจะถามทันทีอะไรกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ หลายๆวิชาก็แบบเออแบบโทรไลน์หาเป็นชั่วโมงชั่วโมงต่อๆกันไปแล้วมันก็ไม่ชัดเจนอะอมันไม่เห็นภาพมันไม่มีการใช้กระดานดำมันไม่มีครูไม่ได้จี้ให้นักเรียนตื่นอ่าขึ้นมาเรียนนะครับนักเรียนบางคนก็เปิดไว้ก็นอนน้ำลายยืดก็มีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความยากของการเรียนออนไลน์คือนักเรียนจะต้อง ควบคุมตัวเองให้ได้นะครับชนะตนเองนะครับให้ได้แล้วก็ช,ชนะอันอื่นๆได้เช่นกันครูเชื่อว,ว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีวินัยในตนเองพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบตัวเองนะครับไม่ต้องโทษนั่นนี่เพราะว่าสถานการณ์มันไม่ได้เอื้อนะครับให้เราเรียนแบบปกติแต่เอาเข้าจริงนะครับอย่างครูเนี่ยครูก็ได้ประกาศนียบัตรเรียนออนไลน์มานะครับจากมอออรกอนอย่างเงี้ยนะครับก็เรียนออนไลน์แล้วครูให้ทํางานกลุ่มด้วย ทำงานกลุ่มกับประเทศอื่นคนประเทศอื่นซึ่ง time โซนเวลาต่างกันอันนี้อันนี้ก็ยากไปอีกนะครับแต่ก็เครียดครูก็รู้สึกได้ว่าการเรียนออนไลน์แบบนั้นน่ะมันเครียดนะครับมันเครียดมันยุ่งแล้วต้องไปทำงานที่กรุงเทพด้วยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดอย่างเงี้ยนะครับต้องแบกแล็ปท็อปลงไปนะครับตอนนั้นก็คือทำการบ้านอยู่บนแท็กซี่ก็มีอย่างเงี้ยช่วงรถติดอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันก็มีความลำบากแต่เราก็ จบมาได้นะครับผ่านมาได้ก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปเนาะโอเคก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ต่อไปก็จะมาเข้าเรื่องการเรียนของเรานะครับเรื่อง past perfect แล้วก็ past perfect continuous วันนี้เป็น grammar นักเรียนจะได้ฝึกตั้งประโยคคำถามเออสร้างประโยคนะครับทั้งสองแบบนะครับแล้วก็การแปลการนำไปใช้และก็ตัวอย่างคำถามที่มันเป็น tense สองแบบนี้นะครับพร้อมนะ งั้นไปสไลด์ต่อไปในสไลด์นี้นะครับคุณครูจะขอปูพื้นนะครับดึงเอาความทรงจำเก่าๆที่เคยได้เรียนนั้นกลับมาก่อนนะครับเมื่อเราพูดถึง perfect tense นะครับนักเรียนต้องนึกถึงอะไรบ้างครูเคยบอกแล้วนะ perfect รูปหล่อ perfect เลยนึกถึงใครนึกถึงใครครับ นึกถึงโปโตเต้ใช่ไหมไม่ใช่นึกถึงใครนึกถึงนาเดชนะครับนาเด่นี่ก็คือเขาเป็นคนที่รูปหล่อเพอร์เฟกจิตใจงดงามรวยอะไรเงี้ยเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกสิ่งอย่างเนาะแล้วนาเด่นเนี่ยเป็นดาราช่องไหนเออช่อง3เพราะฉะนั้นน,นักเรียนก็จะต้องนึกถึงกิริยาช่องที่3แล้วครูบอกว่านาเด่นเนี่ยจะลงรถตู้เวลาเขามาถ่ายทําละครแถวบ้านเราอะครับเขาจะลงรถตู้มาซื้อเห็ดซื้อหอยที่ตลาดคนเดียวได้ไหม ไม่ได้ดาราดังขนาดนั้นนะครับจะลงรถนะครับมาซื้อเห็ดซื้อหอยนะครับเหมือนพวกเราชาวบ้านธรรมดาไม่ได้เพราะว่าจะโดนรุมไงโดนคนรุมขอลายเซ็นอะไรเงี้ยนะครับรุมจีบรุมถึงรุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นดาราช่อง3คนนี้นะครับกิริยาช่องที่3จะต้องมีอะไรครับบริการนำหน้าบริการในที่นี้ก็คือ verb to have นะครับ verb to have ถ้าเป็นช่องปัจจุบันช่องที่1ของมันก็จะมี have กับคำว่า has นะครับสองตัวซึ่งเลือกใช้ให้กับประธานนั่นเองถ้าประธานนักเรียนเป็นอะไรครับ I you we they ก็ใช้ h a v e ถ้าประธานของนักเรียนประธานของประโยคของนักเรียนเป็น he she it ชื่อคนคนเดียวนะครับก็ใช้ has เนาะถ้ามันเป็นอดีตซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องอดีต have has จะเหลืออยู่รูปเดียวคือ h a d h a d คอเนี่ยนะครับ h a d คอ กินน้ำหวานเยอะแหดคอแล้วช่องที่3ของ verb to have ก็คือแฮดเหมือนเดิมครับแหดคอง่ายๆเนาะ,ะมามาดูกันเมื่อพูดถึง perfect tense นะครับนะักเรียนก็จะต้องนึกถึงเหตุการณ์ที่ทําเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์หรือ action ที่ทําเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะอันที่2เหมือนที่ครูพูดนะักเรียนก็จะต้องนึกถึงดาราช่อง3หรือกิริยาช่องที่3กิริยาช่องที่3ภาษาอังกฤษเราไม่ได้เรียกว่า v e r ร number 3หรือว่า verb channel 3นะครับนักเรียนเขาจะใช้คำนี้ครับ past ว่าอดีต participle past participle คืออดีตซ้อนอดีตนะครับอดีตช่องที่3คืออดีตท,ที่เสร็จสิ้นไปแล้วอย่าเงี้ยนะครับ past participle จำไว้นะถ้าเจอคำว่า past participle ใน textbook ในหนังสือเรียนของนักเรียนก็ให้หมายความว่ามันคือกิริยาช่องที่3นั่นเองนะครับต่อไปเรนต้องนึกถึงอะไรอีกเออ พอพูดถึงช่องที่3ก็แน่นอนว่ากิริยาช่องที่3ไม่ได้มาคนเดียวเดียวๆนะครับจะต้องมีบอดีกาดมาด้วยซึ่งบอดีกาดที่จะมาใช้กับกิริยาช่องที่3ที่จะเอามานำหน้ากิริยาช่องที่3นั่นก็คือ verb to have นั่นเองนะครับและ,ะเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับให้นักเรียนใช้ verb to have ให้เป็นนักเรียนจะต้องผ่าน verb to have ให้ได้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็จะมี2ตัวคือ have กับ has เนาะช่องหนึ่งช่อง2เป็น has ช่อง3ก็เป็น has แต่ในวันนี้เราไม่ได้เรียน perfect tense ธรรมดา past perfect ธรรมดาเราจะมี past perfect continuous ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วในอดีตนะครับแสดงว่าเหตุการณ์นั้นทําเสร็จสิ้นในอดีตแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําลากยาวนะครับทาลากยาวเป็นประสบการณ์เป็นความถี่ที่ทํามายาวนานในอดีตแล้วค่อยเสร็จสิ้นจบลงเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับ verb to be ด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องผ่าน verb to be 3ช่องให้ได้ด้วยนะครับก็เลยเอามาใส่ให้นักเรียนดู คือ verb to be ก็ถ้าเป็นช่องที่1นนะครับก็จะมี is, am แลวก็ are ถ้าเป็นช่องที่2นะครับก็จะเป็น was กับ were is จะกลายเป็น was am ก็จะกลายเป็น was นะครับส่วน are จะกลายเป็น were นส่วนช่องที่3นะครับช่องที่3ก็จะกลายเป็น be นะครับนั่นเองนะครับอโอเคนะนี่คือการปูพื้นทบทวนก่อนจะไปดูโครงสร้างนะครับอะสไลด์ต่อไปไปดูโครงสร้างครับ มาดูโครงสร้างนะครับ past perfect เทียบกับ past perfect continuous นะครับมันก็จะเหมือนเหมือนกันในส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีต่างกันนะครับถ้าพูดถึง past perfect ก็คือมีกริยาช่องที่3ทั้ง2ตัวเนี่ยจะต้องมีกริยาทั้งช่องที่3เหมือนกันแล้วก็จะต้องมี verb to have ซึ่งเป็นรูปอดีตมานำหน้าเหมือนกันนะครับแต่ตัวหนึ่งอ่ะตัวข้างหลัง past perfect continuous us มันมีคำว่า continuous ซึ่งคำว่า continuous นักเรียนจะนึกถึงกริยา ช่องที่1ที่มันเติม ing ใช่ไหมครับแล้วกิริยาช่องที่1เฉยๆที่เติม ing ก็ไม่ได้แปลว่าก,ากาําลังกระทาข้างหน้ามันจะต้องมีอะไรนําหน้ามาด้วย verb to be นะครับแต่ว่า verb to be มันก็ถูกจับอยู่ในตําแหน่งที่เป็น past perfect มันจะถูกบีบบังคับว่า verb to be เธอจะเป็น is am are ไม่ได้นะเพราะว่า perfect มันจะต้องมีช่อง3เพราะฉะนั้น verb to be ของเราก็จะถูกบีบบังคับให้ใกลายเป็นช่องที่3ด้วยกฎเงื่อนไขของความ perfect นะครับ มาดูกันครับอ่ะอันแรกก็คือ uh, past perfect ก่อนนะครับมันก็ง่ายๆนะครับประธานตามด้วยแ a d นะครับทำไมต้องแ a d เพราะมันเป็น past ไงนะครับถ้าเป็น present perfect have has นะครับสองตัวเลือกเอานะครับแต่อันนี้มันเป็น past เป็นอดีตนะครับประธานตามด้วยแ a d ตามกริยาช่องที่3ตามด้วยร,รมนะครับอ่าเอาตัวอย่างประโยคไหมประธานเป็น I แล้วกันเช่น I had แฮด c อร์เนี่ยนะครับ I had saved some money แปลว่าฉันได้นะครับเก็บเงินอดออมเก็บเงินมานะครับจำนวนหนึ่งแล้วนะครับไปเรียบร้อยแล้วในอดีตนะครับก็คือเวลาแปลก็ให้แปลว่าเสร็จแล้วแล้วแล้วในอดีตอ่าคือตอนนี้เราก็ไปเที่ยวโยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราเก็บเงินมาตั้งแต่ในอดีตเสร็จเรียบร้อยแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเงินไปเที่ยวได้ อารมณ์ประมาณนั้นนะครับ I h a d เห็นไหมครับประธานเป็น I ก็ใช้ h a d ประธานเป็น he/she it ก็ยังใช้ h a d เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีอยู่รูปเดียวในอดีตก็คือ verb to have ก็จะกลายเป็น h a d นะครับและตามด้วยกริยาช่องที่3สีแดงนะครับ save เติม ed เพอิญว่าคํากิริยาช่องที่3ของเราคือคําว่า save ที่แปลว่าเก็บเงินประหยัดอดออมเนี่ยนะครับมันเป็นกริยาแบบปกติก็คือเติม ed ได้เลยนะครับ พวกที่ไม่ปกติพวกผีบ้าพวกนั้นก็จะแปลงร่างไปเรื่อยๆนะครับก็มีอยู่จํานวนไม่มากนั่นเองก็ไปท่องเอานะครับคงผ่านหูผ่านตาอยู่นะครับอ่ะทีนี้ไปดูตัวต่อไปคือ past perfect continuous นะครับ past perfect continuous จะเหมือนตรงไหนเออประธานกรรมเนี่ยมีเหมือนกันแน่นอนแฮทมีเหมือนกันแน่นอนนะครับส่วนที่จะต่างไปคือไปดูนะครับอ่ะเพราะว่ามันมี continuous เหมือนที่ครูบอกนะครับมันจะเพิ่มเข้ามาคือกริยาช่องที่1ที่เติม -ing นะครับการเติม -ing นี่ก็คือมันจะเติมเฉพาะตามก้นตามดากช่องที่1เท่านั้นนะครับแล้วข้างหน้ามันก็จะต้องมี verb to be มารองรับด้วยนะครับถ้าไม่งั้นแล้วก็จะแปลว่ากำลังไม่ได้หรือผิดกลับม,มากไปเลยเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันก็ง่ายๆก็คือประธานตามด้วยแ a ตตามด้วยบีนนะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1ที่เติม -ing และก็ตามด้วยกร,รมนะครับอะ มาดูตัวอย่างประโยคครับตัวอย่างประโยคเช่นก็คือการเก็บเงินเนี่ยมันไม่ใช่เก็บทีเดียวเนาะถ้าจะพูดใน tense นี้ก็คือได้เก็บเรื่อยมาจากในอดีตนะครับเป็น10บสปีอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะได้ประโยคว่า I had been saving some money ก็คือได้เก็บเงินเรื่อยๆมานะครับในอดีตจนมาถึงจุดหนึ่งในอดีตอาจจะเป็น เดือนที่แล้วนะครับครบตามจำนวนแล้วก็ตอนนี้อ่ะไปเที่ยวโยุโรปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะไปดูสไลด์ต่อไปครับการแปลความหมายนะครับและการนำไปใช้เวลาเรียนเจอเทนส์พวกนี้นะครับ perfect tense ให้นักเรียนแปลว่าแล้วแล้วเสร็จแล้วนะครับณนะตอนนั้นในอดีตคือเ,เป็น past คือณนะตอนนั้นในอดีตคืออันนี้เสร็จแล้วหรือทําอันนี้เรื่อยมาในอดีต จนถึงจุดหนึ่งก็เสร็จไปแล้วนะครับให้แปลแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกสองตัวนี้นะครับ tense past perfect แล้วก็ past perfect con เนี่ยนะครับมันก็มักจะพ่วงท้ายมาด้วย tense อีก tense หนึ่งก็คือ past simple ธรรมดานะครับมักจะพ่วง past simple ธรรมดา past simple ธรรมดาคือประธานตามด้วยกิริยาช่องที่2เลยนะครับมันจะใช้คู่กันนะครับใช้คู่กันนะครับเพื่อความอลังการเมื่อมันใช้คู่กันนะครับ ประโยคที่เป็น past simple ธรรมดาเนี่ยนะครับก็ใช้คู่กับประโยคที่เป็น past simple ธรรมดานะครับมันก็จะมีคําคําแบบเขาเรียกว่าป้ายบอกทางอะ่ะบอกระยะเวลาเขาเรียกว่า s i m e post หรือคําเชื่อมเพื่อบอกเวลานะครับเช่นคําว่า when before by the time ขั้นกลางระหว่างประโยคที่เป็น past perfect กับประโยคที่เป็น past simple ธรรมดาขั้นอยู่ด้วยนะครับ ขั้นเพื่ออะไรมึงมาขั้นเพื่ออะไรก็ขั้นเพื่อเราจะได้แปลได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเสร็จแล้วแล้วเหตุการณ์ไหนถึงเกิดขึ้นตามหลังนะครับนั่นแหละนะครับก็ประโยคที่เป็น past perfect กับประโยคที่เป็น past perfect continuous นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเสมอ พอเกิดขึ้นเสร็จแล้วนะครับถึงจะมีประโยคที่เป็นอดีตแบบธรรมดาตามมานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นประโยคคู่กันเนี่ยถ้าอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนักเรียนก็สามารถบอกได้โดยรูปแกรมมาหรือ,รรอถ้าประโยคนั้นมันเชื่อมด้วย when before by the time เนี่ยก็ถ้าไม่รู้แกรมมาถ้าแปลถูกก็เข้าใจนะว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่ยากนะครับอ่ะอย่างเช่นนักเรียนดูคําเชื่อมตัวอย่างประโยคนี้นะครับสีแดงคือ before ไป,ป่าก่อน แปลว่าก่อนนะครับสองประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเช่นประโยคนี้นะครับ Sam had bought a houseSam had bought a house before he moved to Kamtaka อ่าตัวไหนเป็น perfect ครับ perfect จะต้องมี have had มี had อ่าประโยคข้างหน้าเป็น perfect แสดงว่ากเกิดก่อนนะครับเป็นเปิดเกิดก่อนนะครับ ก็ Sam had bought a house ก็คือแปลว่าแซมได้ซื้อบ้านไปแล้วในอดีตนะครับก่อน before ก่อนอีกนะครับ he m o v e move ก็คือย้ายกลับกลับนะครับย้ายหรือเอ่อเคลื่อนไหวนะครับไปยังคัมตากา้าก็คือประโยคนี้แซมได้ซื้อบ้านไปแล้วนะครับก่อนแล้วตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่โดนแล้วก่อนที่เขาจะย้ายกลับมาที่คัมตาการานะครับประโยคสุดท้ายนะครับ he moved to คัมตาการเป็น present ไม่ใช่นะครับททีเป็น past simple ธรรมดาเป็นประโยคแบบในอดีตธรรมดา move เติม ed เลยนะครับประธานคือ he นะครับอันเนี้ยนะครับวันเนี้ยน,นักเรียนจะต้องคืออันนี้ถ้ารู้ grammar ก,มมก,ก็แปลได้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังถ้าไม่รู้ grammar มมเห็นคําว่า before ถ้าแปลความหมายมันได้ก็รู้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเช่นกันนะครับไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้น ก็อย่าไปงงกับคาว่าเหตุการณ์ไหนเ,นเกิดขึ้นก่อนหลังตามแกรมมาตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่รู้แกรมมาก็ถ้าแปลได้อะมันก็ไม่น่าจะยากเนาะอ่ะไปสไลด์ต่อไปี่คือการับทีนี้เอาภาษาไทยตั้งต้นก่อนนะครับซึ่งในข้อสอบของครูปลายภาคที่จะสอบหรือจะสอบเก็บคะแนนคุณจะให้ภาษาไทยมาก่อนแล้วให้นักเรียนทําเป็นภาษาอังกฤษนี่คือการใช้ภาษาแบบขั้นสุดจริงๆคือ transfer ความรู้ที่เรียนมาจากภาษาไทยเนี่ยเวลาเราจะพูดภาษาอังกฤษแบบนี้เราจะพูดว่าอย่างไงอ่ะเริ่มจากประโยคแรกนะครับคุณครูขอเอาชื่อคนที่เนี้ยขึ้นก่อนชื่อใครดีวะอ่ะเอาคนนี้นะครับกิต,ติพงศ์นะครับนั้นเรียนอยู่ม .6 แล้วณนะตอนที่เขาไปเยอรมันคือเราพูดถึงในอดีตนะครับอันนี้คือตอนที่กิต,ติพงศ์เขาไปเยอรมันตอนนั้นนะ่ะคือเขาเรียนอยู่ม .6 แล้วนะครับเรียนอยู่ม .6 เรียบร้อยแล้วนะครับเรียนอยู่ม6เรียบร้อยแล้วนะตอนนั้นที่ไปเยอรมันพอไปเยอรมันก็ไปต่อม6ที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันให้อารมณ์ประมาณนั้นนักเรียนจะแต่งประโยคว่ายังไงประโยคที่มีคําว่าแล้วแล้ๆคือมันเป็น past perfect นะครับมันจะต้อง perfect tense ฉะน,นั้นประธานของเราคือกิติพงศ์ past ของเราคือเราใช้อะไรครับ had เรียน study ก็เปลี่ยนวยเป็น i เติม ed ใช่ไหม ณนะตอนนั้นก็คือในะช่วงเดียวกันนั้นที่เขาไปเยอรมันที่เขาไปเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหลังก็จะต้องเป็นพาสธรรมดาเป็นอดีตแบบปกติธรรมดานะครับก็ไปก็โกเวนก่อนนี่แหละนะครับ went to g e r m a n นะครับมาดูประโยคครับจะได้ว่ากิตติพง h ์แ study at M6 when นะครับณณนะนะนะตอนที่ when he went to g e r m a n นะครับ โอ้โทษทีเครับมันไม่ใช่เยอรมันเฉยๆเพราะาเยอรมันเป็นคนต้องเป็นประเทศต้องเป็น Germany นะครับเยอรมนี Germany, นะเปลี่ยนแก้ไขจาก German เป็น Germany นะครับโอเคดูตัวอย่างที่2นะครับหลอนเดินทางท่องเที่ยวมาเป็นเวลา10ปีแล้วก่อนที่หลอนจะแต่งงานกับเขาหมายความว่าอะไรเกิดก่อนครับเที่ยวก่อนหรือแต่งงานก่อนอ่า เดินทางมาเป็นเวลา10ปีแล้วก่อนที่จะอันนี้มันก็ชัดเจนเนาะแสดงว่าเดินทางท่องเที่ยว10ปีนะครับให้เวลาตัวเองนะครับไป10ปีไปและที่ไหนก็ไปนะครับทําไมต้องเที่ยวก่อนก่อนแต่งงานเพราะว่าแต่งงานแล้วมันก็จะไม่เป็นอิสระไงมันจะเที่ยวจะอะไรลําบากเนาะอันนี้ถือว่าเป็นปรัชญาชีวิตนะครับเที่ยวให้พอนะครับ เล่นให้พอแรดให้พอร้านให้พอค่อยแต่งงานนะครับถ้าแต่งงานแล้วพอทําแบบนั้นนะมันผิดกฎหมายมันทํไม่ได้มันก็จะยุ่งยากหลายหลายคนปวดใจนะตอนที่แต่งงานรู้สึกว่าสูญเสียอิสระภาพก็เลยไม่ต้องแต่งงานเลยครับนะอยู่เป็นโสดเป็นอิสระภาพเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ต้องมีใครมาด่าเราครับไม่มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจอะไรอย่างเงีนะ้ยก็มิคนว่าอย่างนั้นออะประโยคนี้จะว่าอย่างไรหล่อนเดินทางน่องเที่ยวมาแล้วเป็นเวลา10ปี ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าเหตุการณ์นี้มันลากยาวด้วยนะมันไม่ใช่แบบเที่ยวทีเดียว2ทีเป็น10ปีเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเติม ING มีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแสดงความลากยาวของเหตุการณ์เพราะฉะนั้นประธานของเราก็น่าจะเป็นอะไรครับ She had ใช่ไหมครับท่องเที่ยวก็คือ had อะไร had been ใช่ไหม traveling เป็นเวลา10ปี for 10 years อะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนก็ before she อะไรครับ แต่งงานแมรี่ก็เป็น past mary เปลี่ยน y เป็น i เติม ed married นะครับ married with him married him ก็ว่ากันไปอ่ะมาก็จะได้ว่า she had been traveling for 10 years before she married him she had been traveling for 10 years before she married him นะครับอ่ะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่3นะครับธนยศ นในตอนนั้น iPhone ออกใหม่นะครับก็ทุกคนก็อยากได้ iPhone เนาะ iPhone มันก็แพงธนายศก็อยากได้ iPhone เช่นกันถ้าไม่มีเงินต้องทำยังไงล,ลูกขายไตลูกขายไตนะครับขายไตยอ่ะธนายศได้ขายไตยตนเองไปเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นตอนที่เขาซื้อ iPhone 10ก็คือธนายศได้ขายไตยตัวเองเพื่อเอาไปซื้อ iPhone 10นั่นเองคือขายไตยไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะซื้อ iPhone 10นะครับนะ เพราะฉันประโยคนี้อะไรที่เป็นอะไรที่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเป็น past perfect นะครับอ่าข้อน่าจะเป็นประโยคแรกนะครับธนายศแฮดอะไรครับขายขาย sell so so นะครับไตไตภาษาอังกฤษอะไรครับ kidney kidney ไตของเขาอะไรครับ my kidney your kidney หรือ his kidney his kidney นะครับในตอนนั้นนะครับน่าจะเชื่อมด้วยคำว่า when ตอนที่เขาซื้อ iPhone 10 he อะไรครับซื้อ By board board ใช่ไหมครับเป็นอดีตเนาะในห่วงหลายปีที่ผ่านมา He bought an iPhone X หรือเรียกว่า iPhone 10หรือ iPhone X ไม่รู้นะนะครับอ่ะประโยคนี้ก็จะได้แบบนี้ครับเรียนทนายจ h a d so h i s Ki d นี้ทนายจดได้ขายไตยของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ When เมื่อ he bought an iPhone X นะครับเมื่อเขาได้ซื้อ iPhone นะครับตอนนั้นนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดก่อนคือเหตุการณ์ที่เขาได้ขายไตนะครับเหตุการณ์ที่ตามมานะครับก็ he b o อร์ด a n iPhone นะครับก็เขาซื้อ iPhone 10นั่นเองนะครับอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะคนนี้นะครับชื่อตาตีบนะครับเขาได้ทำงานที่พัทยามาเป็นเวลาตั้ง5ปีอ่ะแสดงความลากยาวอีกแล้วนะครับคือทำงานที่พัทยาทำมาเรื่อยเรืื่ลากยาวของเหตุการณ์ มาตั้ง5ปีนะครับก่อนโควิดจะระบาดแล้วก็ต้องกลับบ้านมาทำนานะครับก่อนที่เขาจะกลับบ้านมาทํานาประธานของเราคือตาตีบตาตีบแฮดอะไรครับแฮด work เฉยๆหรือ h ฮด been working น่าจะเป็นอะไรครับทำลากยาวน่าจะเป็นตาตีบแฮด been working in พัทยา for five years นะครับเป็นเวลา5ปีนะครับ before he อะไรครับกลับบ้านการขวากลับบ้าน Come back home, came back home ก็ได้เรื่องเียนจะใช้คำว่า return home นะครับก็ได้ return เติม ed return home เพื่อที่จะมาทำนาก็ to do อะไรครับ to do farm เพราะฉะนั้นประโยคของเราก็จะได้แบบนี้นะครับ t t i ต had been working in p a พัทยาคุณตกเวลาตกการบอกเวลาไปนะครับตาต had been working in Pattaya for five years นะครับเรียนเติมคาว่า five years เข้าไปด้วยตาตีพ d b บ e น working in Pattaya for f years before he returned เติม ed before he r e t u r n home to do farm ครับ to do farm เพื่อที่จะทำนาทำฟาร์มนะครับอันนี้นะครับเป็นส่วนเสริมเข้ามานะครับทำได้เนาะโอเคต่อไปมาดูตัวอย่างคำถามและคำตอบใน tense แบบนี้บ้างนะครับตัวอย่างประโยคคำถามนะครับและก็คำตอบเช่นอย่างเช่น ตัวอย่างแรก had she traveled much before had she traveled much before หล่อนได้เดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆเยอะแยะมาก่อนหรือเปล่านะครับถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ตอบว่า yes she had traveled a lot นะครับ she had traveled much ก็ได้นะครับ no she had not traveled a lot หรือ no she had not traveled much ก็ได้นะครับตัวอย่างที่สองนะครับาถามว่า How long had she been traveling before she got home? How long แปลว่ายาวนานเท่าใดที่หล่อนได้ท่องเที่ยวนะครับวเวิ้งเว้อนะครับก่อนที่หล่อนจะกลับบ้านนะครับหล่อนจะกลับบ้านคือหลายคนออกจากบ้านไปยาวนานนะครับไปเดินทางท่องเที่ยวไปแกลบเยียร์ไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับสแสวงบุญจารึกสแสวงบุญอะไรก็ว่ากันไปก่อนจะกลับมาบ้าน How long had she been traveling before she got home? นะครับอันนี้เราใช้กับแบบว่า เราเดินทางไปในตัวจังหวัดแล้วก็กลับมาบ้านแค่นี้ก็ได้นะครับเวลาสั้นๆน,นะครับถามแบบนี้ก็ได้นะครับเช่นใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ก่อนจะถึงบ้านนะครับเออเดินทางชั่วโมงหนชั่วโมงแต่อันนี้ทําเป็นเวอร์เวอร์นะครับว่าแบบว่าให้เดินทางแบบสัก10ปีแล้วค่อยกลับบ้านอ่ะเราก็จะได้คําตอบว่า she had been traveling for 10 years หล่อนได้เดินทางท่องเที่ยวมาเป็นเวลา10ปีนะในอดีต before she got home ก่อนที่หล่อนจะกลับบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้น ฝฟฟันมากนะครับแบบอยากออกจากบ้านสักหลายๆปีแล้วค่อยกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมถ้าจะทําอย่างนั้นได้บ้านเราจะต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับ no pets เพราะว่าถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านสัตว์เลี้ยงคงตายแน่นอนนะครับเช่นถ้าใครอยากเดินทางท่องเที่ยวนะครับโดยไม่ต้องเป็นห่วงบ้านก็จะต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงแต่ว่ามันก็จะเศร้านิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าบ้านไม่มีหมามีแมวเรารู้สึกว่าบ้านมันไม่เป็นบ้านะบ้านมันรู้สึกเหงาเหงาไม่สมบูรณ์นะครับ เนาะโดยเฉพาะคนโสดไงรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีหมามีแมวมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็น่ารักเออแต่พอนั่นแหละพอเรามีหมามีแมวมันก็เหมือนมีลูกนั่นแหละครับคือมันเป็นห่วงนะครับมันจะไปออกจากบ้านไปนานๆไม่ได้ก็เป็นห่วงว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรเขาจะนั่นนี่โน่นเนาะก็ลําบากเนี่ยยากจังเลยชีวิตทํำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับก็คําถามก็มีประมาณแค่นี้